ส่วนตรงนี้ก็เป็นแผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับจังหวัดลพบุรีติดกับอำเภอศรีเทพอำเภอวิเชียรบุรีบึงสามพันหนองไผ่ชนแดนวังโป่งชนแดนวังโป่งไปทางพิจิตรเขาค้อไปทางพิษณุโลกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อยู่ตรงนี้ขึ้นไปด้านบนก็เป็นหล่มสักและหล่มเก่าติดกับจังหวัดเลยน้ำหนาวติดกับขอนแก่นเอาไปทางโน้นเหลือน้ำหนาวอ๋อครับน้ำหนาวนี่ติดกับขอนแก่นขึ้นชื่อกับเพชรบูรณ์แต่ว่าอยู่ติดขอนแก่นนะครับจังหวัดชัยภูมิบริเวณด้านในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนี่คือบริเวณใหญ่กว้างขวางมากเลยนะครับน่าจะตัวเมืองจังหวัดหนึ่งได้เลยนะครับกว้างขวางมากภายในอุทยานประวัติศาสตร์นี้ก็จะกระจายไปอยู่ด้วยบ่อน้ำหรือว่าสระน้ำนะครับกระจายอยู่เป็นจุดๆเป็นหย่อมๆเพราะว่าน้ำสำคัญกับชีวิตเหมือนที่ร.9ทรงสร้างเขื่อนกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ไม่แห้งแล้งนั่นแหละครับซึ่งก็มาจากแนวคิดจากบรรพบุรุษสมัยโบราณที่จะต้องมีบ่อน้ำสระน้ำกระจายอยู่ทั่วไปของเมืองนะครับเพื่อไม่ให้ขาดแคลนน้ำภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์นะครับจะกว้างขวางมากคณะครูอาจารย์โรงเรียนก็จะพาเด็กนักเรียนมาศึกษาประวัติศาสตร์ของจริงกันเลยนะครับเนี่ยนอกจากว่าจะได้เรียนกันอยู่ที่ในห้องเรียนแล้วพามาชมของจริงเลยอันนี้ก็เป็นคลองน้ำที่ตื้นเขินแล้วส่วนหลุมตรงนี้ก็จะมีโครงกระดูกเด็กและโครงกระดูกเด็กวัยรุ่นโครงกระดูกเด็กทารกกำไลขาทำจากสำริดนี่ครับยังมีกำไลอยู่ที่ขาอยู่เลยสำหรับโครงกระดูกที่เจอนะครับยังมีกำไลขาอยู่แล้วก็จะเป็นหม้อเป็นไหนะครับภาชนะดินเผาขัดมันฟันสัตว์หินบดยาต่างหูทำจากโลหะเนี่ยครับก็คือตรงนี้เนี่ยครับด้านล่างนี้นี่คือโครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณตรงนี้เป็นฐานขององค์ปราสาทศรีเทพ
โอ้กว้างเหมือนกันครับกว้างกว้างใหญ่เลยถ้ามาหน้าแรงกว่านี้ไม่ต้องพูดถึงครับร้อนร้อนมากมายอันนี้ขนาดยังเป็นหน้าหนาวนะครับนี่ยังร้อนขนาดนี้านก้อนหินหินตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับเอามาวางต่อกันเพราะว่าสมัยก่อนนี้คงไม่มีปูนซีเมนต์ยังไม่มีสูตรคิดค้นทำปูนซีเมนต์ก็เลยต้องใช้หินมาวางต่อกันเป็นก้อนๆให้เป็นแผ่นธรรมจักรพบที่เมืองโบราณศรีเทพเดิมเก็บรักษาณที่ว่าการอำเภอศรีเทพและได้ถูกส่งมอบให้กับอุทยานเมื่อพ.ศ. 2527ธรรมจักรสตัมปะสตัมปะโกลนศิลาแรงธรรมจักรพร้อมเสาและแท่นรองขุดพบที่โบราณสถานบริวารรอบโบราณสถานเขาคลังนอกเมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงนี้คือโบราณสถานเขาคลังในเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางพื้นที่เมืองในของอยู่ในพื้นที่เมืองในของเมืองโบราณศรีเทพชื่อเขาคลังในมีที่มาจากความเชื่อของคนในท้องถิ่นว่าเป็นคลังสมบัติหรือคลังอาวุธผลการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าเขาคลังในเป็นสถูปหรือวิหารขนาดใหญ่ในพระพุทธศาสนาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองโบราณศรีเทพอายุราวพุทธศตวรรษที่12หรือราว 1,400 ปีมาแล้วเขาคลังในเป็นสถาปัตยกรรมแบบทวารวดีก่อด้วยศิลาแรงฉาบปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้าง28เมตรยาว44เมตรสูงประมาณ12เมตรบันไดทางขึ้นอยู่ตรงด้านทิศตะวันออกด้านบนของโบราณสถานเป็นลานกว้างมีร่องรอยของอาคารหรือสถูปก่อด้วยอิฐและศิลาแรงส่วนฐานด้านล่างประดับปูนปั้นลายพันพฤกษาลายเรขาคณิตและคนแคระแบกของไม่ใช่คณิตและคนแคระแบกนอกจากโบราณสถานหลักภายในกำแพงแก้วยังมีเจดีย์รายวิหารและฐานอาคารขนาดเล็กอีกหลายแห่งสันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างเขาคลังในเป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนานิกายเถรวาทเนื่องจากขุดค้นพบพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปปตะและหลักฐานจารึกคาถาในพุทธศาสนาแบบเถรวาทต่อมาราวพุทธศตวรรษที่14ได้เปลี่ยนเป็นพุทธศาสนาพุทธสถานในนิกายมหายานเห็นได้จากการพบพระโพธิสัตว์สำริดหลายองค์และคงความสำคัญเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่16ถึง17จากนั้นจึงถูกทิ้งร้างไปในราวพุทธศตวรรษที่18พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ไมเตรยะพบที่เขาคลังในโบราณสถานเขาคลังใน
ันนี้จะเป็นลวดลายสมัยเก่านะครับอ๋อรูปภาพนี้เองอันนี้เป็นการแกะสลักหินนะครับหน้าปักมาแถลงนะคะชื่อฟังยากๆหน่อยจะเอาเป็นว่าคืออยู่บนตัวค่ะค่อยๆต่ออันไหนคือยอดสุดยอดสุดจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นยอดสุดยอดสุดค่ะแล้วอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่รองลงมาลองลงมาแล้วทำให้ขวาทำให้เป็นพุ่มแบบนี้ค่ะเหมือนประสาทหินที่มันดอกจำปีไหมดอกจำปีใหญ่มากเลยอ่ะน้ำหนักประมาณน้องไปถึงน้ำหนักน้องไอใช่ไหมหรือว่านี่อยากถามได้ไหมแต่ชอบเลขสามอันนี้ก็คือแบบเป็นบริวารลดหลั่นลงมาน้องหน้ามันเหมือนงวงช้างลายงวงช้างเหมือนจมูกอันนี้ก็คือทับหลังนะคะเป็นของจำลองนะคะของจริงในพิพิธภัณฑ์ทับหลังเจอที่บางสีที่ขอให้ขอจำลองถ่ายรูปได้ไม่ได้ค่ะอย่าเอาขอจำลองทำไมฝึกให้เป็นนิสัยนะคุณพี่อ๋อแต่ว่าทับหลังที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นรูปดอกไม้รูปใช่เขาจะมีจริงๆทับหลังเนี่ยเขาจะมีเรื่องเล่าสลักเรื่องเล่าแล้วแซมด้วยพวงมาลัยดอกไม้ลายกระหนกต่างๆทีนี้เรื่องเล่าเนี่ยก็จะแล้วแต่เลยบางทีเป็นรูปพระพุทธรูปนะคะหรือเป็นรูปพระศิวะที่เราดูมาแล้วนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องเล่าเรื่องกลางๆแล้วก็มีสีโตซ้ายขวาแล้วก็มีเหมือนน่าจะเป็นบุคคลนะคะอยู่ด้านล่างแต่ว่าโดนสกัดออกไปทับหลังพวกนี้นะคะจะสามารถบ่งบอกอายุสมัยของตัวปราสาทได้ว่าสร้างขึ้นในพุทธศาสนาอะไรพศอะไรนะคะแล้วก็รวมถึงการบ่งบอกถึงนิกายหรือว่าความเชื่อศาสนาของอาคารนั้นๆอย่างเช่นปราสาทที่น้องเป็นพระศิวะก็คือไตรวันจารย์อันนี้ครับอันนี้เป็นพวกชิ้นส่วนกรอบประตูนี่เป็นของจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ของจริงกรอบประตูกรอบหน้าต่างของสมุนก็ตัดเองทำจากหินทรายหินทรายนี่ก็จะเหมือนทางโคราชเนาะที่ทำกำแพง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 ที่ทำกเดี๋ยวอาจจะลงด้วยลายลายพ่อเรื่องเล่นเงาหรือลงบนได้ได้มีเงาไหมเขาขึ้นขึ้นเดียวเลยทำไมดิ้นน้ำเห็นไหมน้ำอยู่ด้านบนเขาตกลงตรงที่เราต้องขึ้นอันนี้ชุดคอมครับเดี๋ยวที่ดำดินนู่นจะผู้หันถึงที่นี่โชว์จมูกครับ
ไลฟ์สดเหรอครับเปล่าครับถ่ายเป็นคลิปสั้นครับตรงนี้มีเถาวัลย์ครับเถาวัลย์เถาวัลย์หรือว่าเครือไม้ชิ้นส่วนปราสาทเขาตัดหินได้แบบเรียบกริบเลยครับแต่ก่อนเนี่ยยังกับใช้เลื่อยไฟฟ้าเลยนะไม่รู้ว่าเขาใช้เลื่อยอะไรเนี่ยครับอันนี้เป็นรอยตัดแบบครุขระนะครับแต่อันนี้คือตัดได้แบบเรียบมากมันกับใช้เครื่องเกียร์เลยสมัยเป็นพันๆปีมาแล้วมันไม่น่าจะมีเครื่องเกียร์นะครับเนี่ยฐานบัวฐานบัวสวยมากเลยมาวางต่อๆกันตัดเป็นชิ้นส่วนมานะครับตัดเป็นชิ้นส่วนมาแล้วมาวางต่อกันให้เป็นฐานบัวอย่างชิ้นนี้นี่ครับสบายไปขึ้นมาครับไม่ต้องเป็นไม้บนหลังนะใช่ไหมใช่ไหมน่าจะเป็นใบขึ้นมาเดี๋ยวใบไปไม่ต้องตกแต่งห้ามขึ้นโบราณสถานอันนี้คือองค์ปราสาทสีเทพนะครับนี่คือปราสาทสีเทพ